สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะพาเพื่อนมาชมนะครับป่าปลูกนะครับผมมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับผมนะมาชมด้วยกันเลยเนาะนะครับผมข้าวเริ่มยืนต้นตายแต่ก็พอฝนตกเริ่มมีน้ำนะครับผมนะด้านหน้านะครับผมทั้งสองด้านแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มมีน้ำนะฝนตกนะครับช่วงนี้นะครับพอได้น้ำเข้าก็ฟื้นเนาะแต่ใบเหลืองอยู่เลยนะครับผมเนาะตอนนี้ก็ชื้นๆนะครับผมแต่หญ้าเยอะนะครับมาดูป่าปลูกนะครับผมนะต้นไม้เริ่มเจริญเติบโตกันเลยทีเดียวนะครับผมนะต้นใหญ่เลยนะครับผมนะปีหน้าได้ตัดแน่นอนนะครับต้นนี้นะครับผมนะน่าจะเกิน10ปีเนาะนะครับต้นนี้นะครับก็เป็นป่าปลูกนะครับจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับผมนะครับต้นยูคาปลูกใหม่นะครับเริ่มแตกนะครับผมเพราะต้นแก่ต้นใหญ่ก็จะตัดออกนะครับก็จะแตกต้นเล็กขึ้นมานะครับข้างๆนะครับแบบนี้เลยนะครับผมเนาะเริ่มโตนะครับผมต้นที่แตกนะครับส่วนในป่าปลูกก็ต้นไม้ก็ต้นสูงๆเป้าๆเลยทีเดียวนะครับไม่มีต้นเตี้ยนะครับผมครับต้นนี้กำลังใหญ่เลยนะครับผมครับเขาเรียกต้นควงนะครับผมครับไม้ควงครับปลายไม้ตัวใบจะใช้ห่อของครับสามารถทำเป็นห่อของน้ำหมูเนื้อไก่นะครับผมใช้ได้นะครับผมแล้วก็ใช้ห่อขนมได้นะครับผมดูนะครับแต่ละต้นสูงๆก็เลยนะครับผมนะต้นยังเล็กอยู่นะครับผมนะก็พอเข้ามาด้านในจะขึ้นห่างอยู่นะครับผมนะให้เพื่อนชมนะครับมีบักเมานะครับผมครับเริ่มมีลูกนะครับผมลำไอ้นี้สุกนะครับแต่ไม่รู้มันยังน้อยเม็ดอยู่นะครับนะครับเริ่มสุกนะครับนะครับจะมี3สีนะครับลูกดิบเขาจะเขียวแบบนี้นะครับผมนะก็เริ่มแดงนะครับเริ่มสุกนะครับลูกสุกจัดก็จะเป็นสีดำนะครับจะออกเป็นผลไม้ป่าที่อมเปรี้ยวหวานเนาะปักเมานะครับอร่อยเลยนะครับผมนะนะครับเปรี้ยวๆละดีนะครับผมนะครับหมากเมานะครับผมยังได้กินเนาะนะครับผลไม้เพื่อนเมืองในป่านะครับผมเปรี้ยวๆส้มๆอร่อยดีนะครับผมมาถ่ายเพื่อนชมนะครับป่าปลูกนะครับมีต้นไผ่นะครับต้นไม้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเริ่มต้นใหญ่ก็ทยอยตัดลงมาใช้งานนะครับผมครับ
ต้นเอื้องก็เริ่มโตนะครับผมนะนี่ครับแบบนี้ก็เรียกเอื้องแดงนะครับผมนะดอกใช้ทำยานะครับผมหรือว่าเง่านะครับเง่าของต้นนะครับรากนะครับผมนะจะมี2สีนะครับต้นเอื้องนะครับผมนะครับด้านในก็จะเป็นเอื้องสีขาวนะครับแล้วก็จะมีนะครับพันดอกสีแดงนะครับผมนะจะมี2สีนะครับผมหมากเมาต้นไม่ค่อยใหญ่นะครับผมนะครับตอนนี้ก็สุกนะครับผมนะนะครับมาถ่ายปลาปลูกให้เพื่อนชมเนาะตอนเย็นนะครับผมมีเสียงเครื่องบินให้ได้ยินเนาะนะครับแสดงว่ากดอากาศต่ำมากนะครับเครื่องบินต้องบินต่ำเนาะครับผมอร่อยเลยครับเปรี้ยวๆนะครับผมมีหน้ามีเห็ดน้องนะครับถ้าป่าสาดขนาดนี้ฝั่งนี้ต้นเอื้องขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะครับต้นเล็กๆนะครับกำลังขึ้นเลยนะครับผมโคจะไว้ทำยาเนาะนะผมนะมีเห็ดนะครับผมจะไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะครับผมนะมันแข็งนะครับข้างล่างนะครับมันเกลแล้วนะครับผมก็จะทานไม่ได้นะครับพอด้านในก็จะรกนิดนึงนะครับผมตัวนี้ก็ต้นเอื้องก็งามๆกันเลยนะครับผมครับนี่ปลูกก็ใช้เหมือนกับว่าหว่านเม็ดแก่นะครับดอกแก่ก็เนาะหว่านไว้แล้วก็ให้ขึ้นเองนะครับตามธรรมชาติเนาะนะครับผมไม่ได้ใส่น้ำใส่ปุ๋ยอะไรนะครับเป็นยานะครับผมครับเป็นเอื้องแดงเอื้องขาวนะครับผมครับบรรยากาศป่าปลูกก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาถ่ายเพื่อนชมนะครับมาอัปเดตนะครับปีนี้นะครับผมนะต้นไม้ใหญ่ขึ้นนะครับผมส่วนหนาข้าวอย่างที่เห็นนะครับเริ่มมีน้ำก็เริ่มรอดน้องนะครับผมนะนะครับได้น้ำก็เจริญเติบโตนิดนึงนะครับผมนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับเงียบๆกันเลยเนาะนะครับผมก็มีพี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับเริ่มทยอยกลับบ้านกันนะครับผมเนาะI don't know.
ต้นยูคาลิปตัสก็เริ่มแตกต้นใหม่นะครับเริ่มโตกันเลยนะครับผมพอต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่เราตัดไปใช้นานแล้วนะครับผมจะเป็นต้นที่แตกขึ้นมานะครับจากตอนะครับนะครับตัดไปนานแล้วนะครับต้นใหญ่นะครับผมจะเป็นต้นเล็กๆนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอีกหลายปีนะครับผมกว่าจะได้ใช้งานเนาะนะครับผมถ้าเป็นไซส์ขนาดนี้ก็ถ้าจะใช้ก็ใช้ได้นะครับผมเนี่ยครับไปทำนั่งร้านนะครับก่อสร้างนะครับผมนะครับเราไปทำคอกโคกระบือนะครับผมนะได้เลยนะครับผมนะไซส์นี้นะครับผมเอาละเนาะทุกท่านครับผมนะครับมาถ่ายเพื่อนชมนะครับป่าปูนะครับความเจริญเติบโตของปีนี้นะครับผมนะเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยเราตัดได้เลยนะครับเนี่ยครับได้ตัดแน่นอนนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับทุกท่านครับผมนะขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับ